นี่คือส่วนหนึ่งครับที่เกิดขึ้นณบริเวณสนามสุขพัชราไซเป็นวันสุดท้ายของโครงการไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งในเรื่องของการจัดทำแล้วก็เป็นโครงการที่จะให้คนไทยนั้นได้ร่วมสมัครสมานสามัคคีและได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับทั้งต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับด้วยการร้องเพลงชาติร่วมกันนับเนื่องตั้งแต่วันที่20กันยายน2552นะครับจนกระทั่งถึงวันนี้ครับเราจะกลับไปภาพบรรยากาศแล้วก็พิธีกรบนเวทีภายในสนามสุขพัชราไซครับความสามัคคีของคนไทยทั้งประเทศนะคะต้องสวัสดีคุณผู้ชมกันก่อนนะคะสำหรับเราสังคนมารับหน้าที่ตอนนี้นิธินาฏราชนิยมจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ค่ะค่ะนิรัชยาหมอนทองนะคะจาก TNN 24ค่ะทรูวิชั่นค่ะค่ะและดิฉันสิริสาวภาเอกเอี่ยมศิลป์นะคะจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยค่ะและนี่ก็เป็นโครงการไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งนะคะใช่ค่ะก็เป็นโครงการที่รัฐบาลนะคะตั้งใจที่จะสมัครสมานสามัคคีของคนไทยนะคะให้คนไทยค่ะได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะคะภายใต้สื่อกลางก็คือธงชาติไทยนะคะแล้วก็มีการเริ่มขึ้นมานะคะจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดแรกแล้วนะคะที่ประชาชนคนไทยค่ะได้มีการร่วมร้องเพลงชาติไทยร่วมกันและวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายค่ะที่กรุงเทพมหานครนะคะความสำเร็จนะคะก็สะท้อนออกมาจากเสียงเพลงชาติไทยที่ประชาชนร่วมร้องกันเมื่อสักครู่นี้ด้วยค่ะแน่นอนเน้นย้ำถึงความรักความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติครบ76จังหวัดวันนี้ปิดโครงการไทยเข้มแข็งและวันนี้ภาพของการปิดงานนะคะสวยงามอย่างมากค่ะถ้าเกิดมีโอกาสได้ชมที่สนามสุพัชราไซแห่งนี้นะคะเปลวเทียนนะคะส่องแสงเพลงชาติไทยดังกระหึ่มไปทั่วแผ่นดินเลยนะคะแต่ว่ากิจกรรมในวันนี้นะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะหลังจากการถ่ายทอดสดจบลงไปแล้วนะคะคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ที่สนามสุพัชราไซนี้จะได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีนะคะของ2วงดังค่ะวงกะลาแล้วก็วงสควิสแอนิมอลค่ะใช่ค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นการถ่ายทอดสดนะคะบรรยากาศของไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งในวันนี้บรรยากาศตอนนี้ยังคงคึกคักน้องๆศิลปินดาราทยอยลงด้านหน้าเวทีของเราด้านหลังกล้องนี่คนมาแห่กันมาดูมากมายต้องบอกว่าความสามัคคีไม่ได้มีวันนี้วันเดียวนะคะแม้ว่าโครงการจะสิ้นสุดลงแล้วที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าคนไทยยังสามารถรักและสามัคคีกันได้ตลอดไปค่ะถูกต้องแล้วก็อยากจะบอกว่าอย่าลืมนะคะความรู้สึกของ76วันที่ผ่านมาที่เราร่วมโครงการไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งด้วยกันนะคะจำบรรยากาศจำความรู้สึกของความภาคภูมิใจในความเป็นไทยไว้ค่ะแล้วความสามัคคีความเข้มแข็งเหล่านี้นะคะจะเป็นพลังแผ่นดินนะคะเพื่อผลักให้พวกเรานั้นมีความรักปรองดองกันในชาติค่ะค่ะอย่างสถานการณ์ประเทศไทยเราทุกวันนี้ต้องการอย่างยิ่งความสามัคคีตามชื่อโครงการเลยเสื้อที่พวกเราทุกคนใส่มาวันนี้นะคะเสื้อไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งแล้วก็จะมีเป็นธงชาติไทยในการให้ทุกคนเนี่ยได้มีความรักในประเทศของเราโครงการไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งเนี่ยจบในวันนี้ก็จริงนะคะกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดสุดท้ายของวันนี้หลังจากนี้ไปแล้วก็จะมีการเคารพธงชาติกันตามปกติทุก6โมงเย็นแต่หลังจากปีใหม่ไปแล้วค่ะจะมีการนำเทปของ76จังหวัดมาให้ติดตามกันอีกทีนึงด้วยใช่ค่ะคุณผู้ชมก็จะได้เห็นกันนะคะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะมีสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีฟ้าแต่ว่าทุกสีนะคะก็จะอยู่ภายใต้สีแห่งธงชาติไทยพื้นเดียวกันค่ะใช่ค่ะในวันนี้นะคะนอกจากเรื่องของเพลงชาติไทยซึ่งเป็นเพลงที่พวกเรานั้นร่วมกันร้องอย่างกึกก้องเมื่อสักครู่นี้นะคะเรายังร่วมกันร้องเพลงที่เกี่ยวข้องกับความรักชาตินะคะโดยมีศิลปินมากมายหลายค่ายนะซึ่งวันนี้ไม่มีค่ายค่ะมาร่วมกันอยู่ในเวทีเดียวกันนี้นะคะเวทีไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งรวมถึงวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะก็ร่วมขับร้องเพลงเกี่ยวกับความรักชาติให้พวกเราได้รับฟังกันค่ะค่ะตอนนี้บรรยากาศที่นี่ยังคงคึกคักนะคะส่วนหนึ่งก็มีเหมือนกันที่พี่น้องประชาชนตั้งใจมาเพื่อร่วมงานในช่วงต้นของเรามากันเนี่ยเริ่มงานตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วบรรยากาศทั้งหมดที่ถ้าหากว่าใครติดตามการถ่ายทอดตั้งแต่ช่วงบ่ายมาเนี่ยนะคะสีชมพูสีชมพูวันนี้ทุกคนตั้งใจโดยไม่ได้นัดหมายด้วยนะสีชมพูมากันหมดเลยเนี่ยนะคะก็คึกคักกันตั้งแต่ช่วงบ่ายหลายคนตั้งใจมาเพื่อร่วมร้องเพลงชาติไทยโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยอินกับคอนเสิร์ตวัยรุ่นอาจจะเริ่มทยอยกลับไปมีบ้างแล้วเหมือนกันแต่ก็น้องๆวัยรุ่นอย่างน้องนักเรียนที่วันนี้มาร่วมกันแปลอักษรเนี่ยแน่นอนคอนเสิร์ตยังคงมีอยู่นะคะดังนั้นใครจะยังคงเดินทางมาชมที่สนามสุพัชราไซยังมากันได้แต่เน้นว่าบ้านใกล้ๆนิดนึงอย่าไกลแล้วจะไม่ทันหรือว่ามาทางรถไฟฟ้าก็ได้นะเพราะตอนนี้ทราบว่าข้างหน้าเนี่ยรถเริ่มที่จะหนาแน่นแล้วนะแต่ว่าโครงการไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งจะเป็นจุดกำเนิดค่ะถึงความรักชาติของคนไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ใช่ค่ะแล้วค่ะตอนนี้นะคะข้างหลังเรารู้สึกว่าจะพร้อมกันแล้วนะคะก็เป็นการแสดงนะคะดนตรีจากพี่วงกลานะคะตอนนี้ต้องบอกว่าน้องๆข้างหน้าเวทีนะคะพร้อมแล้วรอใจจดใจจ่อกันแล้วกับจองที่นั่งเรียบร้อยแล้วแน่นเอียดเลยนะคะใครกลับบ้านไม่รู้แต่น้องๆไม่กลับค่ะต้องรอดูอยู่กันแน่นอนนะคะสำหรับเรา3คนวันนี้นะคะก็ต้องขอจบภารกิจกันแต่เพียงเท่านี้นอกนั้นเป็นหน้าที่ของเด็กๆเยาวชนจะได้สนุกสนานกันนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขพรุ่งนี้วันพ่อด้วย5ธันวามหาราชเฉลิมพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะวันนี้เรา3คนลากันไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ